ครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยจัดกิจกรรมทวงคืนความยุติธรรมปักหลักค้างคืนข้างทำเนียบเรียกร้องรัฐบาลส่งตัวนายทักษิณกลับเรือนจำไม่เชื่อป่วยวิกฤตจริงขณะกรรมาธิการตำรวจได้ขึ้นไปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่เห็นนายทักษิณอัยการคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่น7รายขณะที่มีข้อสังเกตว่ามีบุคคลสำคัญในบริษัทที่ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการตกแต่งบัญชียังไม่ถูกสั่งฟ้องสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดสายด่วน1502พร้อมเป็นที่ปรึกษาฟ้องร้องหรือไกล่เกลี่ยให้คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเป็นผู้บริโภคซึ่ง2ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า 30,000 รายตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขบวนการนางสาวธารารัตน์กับพวกหลังเข้าค้นเป้าหมาย3จังหวัดยึดทรัพย์ได้กว่า 1,200 ล้านบาทเตรียมขยายผลยึดอีกกว่า900ล้านบาทตำรวจภูธรภาค8มีคำสั่งให้ย้ายผู้กำกับการสภ.เมืองนครศรีธรรมราชหลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการทลายบ่อนพนันใหญ่คณะฝ่ายปกครองมีคำสั่งย้ายปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและตรวจสอบมีข้าราชการรับประโยชน์หรือไม่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติศุกร์ที่12มกราคมข่าว3มิติคืนนี้เราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับหลังจากที่คณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าศึกษาดูงานประธานกรรมการก็ระบุว่าไม่มีข้อข้องใจกับโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.ร่วมกับนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงแนวร่วมกลุ่มเสื้อหลากสีประกาศชุมนุมปักหลักค้างคืนกันข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับเรียกร้องให้ส่งตัวนายทักษิณกลับไปที่เรือนจำนะครับนายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะกรรมการเดินทางไปที่อาคารศรียานนท์หรือตึกอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบรับการรักษาผู้ต้องขังหลังจากทำหนังสือขออนุญาตมาก่อนหน้านี้หลังจากแค่เวลาฟังรายงานสรุปจากทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนายชัยชนะพร้อมด้วยนางสาวทิพาปวีนาเสถียรสสลำปางพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นไปที่ชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาเพื่อไปตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาตัวผู้ต้องขังถือว่าไม่ผิดหวังครับเราก็ได้ขึ้นในชั้น14นะครับถือว่าเราก็ไม่ได้ผิดหวังกรอบอำนาจหน้าที่ที่ให้เราไว้ความตั้งใจที่เรามาทำงานเนี่ยเราก็ได้มาเจอนักโทษ2คนมาจากเรือนจำพิเศษมินบุรีมารักษาตัวอยู่เราก็ได้ขึ้นไปชั้น14เพื่อไปดูว่าการมาตรการการป้องกันของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรนายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ถ้ากรมราชทัณฑ์ต้องการเป็นจำเลยสังคมนี้กรมราชทัณฑ์ก็ต้องชี้แจงกับสังคมให้เข้าใจส่วนโรงพยาบาลตำรวจผมต้องยอมรับว่าสิ่งที่โรงพยาบาลตำรวจทำวันนี้ถูกต้องที่สุดให้ความร่วมมือให้ข้อเท็จจริงกับกรรมการตำรวจหน้าที่ผมมาดูกระบวนการขั้นตอนถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่วนเอกสารที่ผมขอกรมราชทัณฑ์นี่เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ต้องส่งให้ผมเมื่อผมได้รับเอกสารแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องเดินต่อไปนะครับนอกจากนี้นายชัยชนะบอกว่าที่ชั้น14มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์2นายตำรวจสน.ปทุมวัน3นายและตำรวจสันติบาล3นายยืนประจำอยู่ครับนายชัยชนะระบุว่าวันนี้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากนี้ก็ต้องกลับไปถามอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าเอกสารที่คณะกรรมการตำรวจขอไปจะเป็นอย่างไรนะครับและขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจที่ให้ทางคณะกรรมการได้ขึ้นไปตรวจสอบที่ชั้น14ก็ไม่มีความข้องใจกับทางโรงพยาบาลตำรวจแล้วส่วนที่เชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.จัดกิจกรรมทวงคืนความยุติธรรมนำโดยนายพิชิตชัยมงคลและนายนเสยีมะนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงแนวร่วมกลุ่มเสื้อหลากสีร่วมแถลงการกรณีนายทักษิณชินวัตรรักษาตัวนอกเรือนจำ114วันแล้วเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสียงไปยังรัฐบาลและกรมราชทัณฑ์ที่อนุมัติให้รักษาตัวต่อแต่ไม่ได้มีคำชี้แจงในรายละเอียดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนและในวันอังคารที่16มกราคมนี้ก็จะไปพบเลขาปปช.
ที่ได้ยื่นคำร้องไว้ว่าให้สอบข้าราชการอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจปลัดกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่ทำที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากไม่เชื่อว่าอาการของนายทักษิณนั้นป่วยขั้นวิกฤตนายแพทย์ตุลได้ตั้งข้อสังเกตภาพที่ปรากฏออกมาว่านายทักษิณนอนบนเตียงที่ถูกเข็นไปเข้ารับการรักษาว่าบุคคลที่อยู่รายรอบรถเข็นในภาพไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยเปิดเผยไม่ได้แต่การที่ตัวทักษิณชินวัตรยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายเขาไม่ใช่คนไข้ทั่วไปใครแม้แต่เขาเป็นนักโทษคุณจะต้องยืนยันได้ว่าตัวนักโทษคนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจครับยกตัวอย่างเช่นวันที่เขาอยากให้เห็นตัวเขาเนี่ยออกมาเอ็กซเรย์เข็นมาอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเปิดเผยอันนี้เขาอนุญาตเองให้ถ่ายรูปแต่ขอโทษนะครับไปตรวจสอบเลยครับคนดีรอบตัวพักสินนั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจแม้แต่คนเดียวครับเล่นปาหีให้ประชาชนทั้งประเทศดูอย่าคิดว่าคนจะไม่รู้สำหรับการชุมนุมของกลุ่มคปท.จะดูเพื่อรอความจริงที่ทำเนียบรัฐบาลภายใน3วันนะครับส่วนบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับมวลชนยังทำกิจกรรมบนทางเท้าและพื้นที่รอบอนุสาวรีย์ครับตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใน3จังหวัดนะครับยึดทรัพย์กว่า 1,200 ล้านบาทปี2566ที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สรุปผลตรวจอายัดทรัพย์สินกลุ่มอาชญากรรมได้มากกว่า 12,000 ล้านบาททีเดียวนะครับนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทร่วมกับปปง.แถลงผลปฏิบัติการยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขบวนการนางสาวธารารัตน์เป็นเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับนางสาวธารารัตน์สิงห์ทองวันพร้อมกับพวกมีพฤติการช่อโกงประชาชนกระทำในลักษณะขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันทำและหลอกลวงผู้เสียหายหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยใช้วิธีการโทรสุ่มเข้าไปหลอกลวงประชาชนทั่วไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินโพสต์ Facebook ชักชวนให้มาแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลหยวนในอัตราที่ถูกกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันการเงินพอได้เงินมาก็จะแปลงเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีการโอนเงินไปยังกลุ่มผู้กระทำความผิดในลักษณะเว็บพนันออนไลน์มูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้เข้าตรวจค้นใน3จังหวัดก็คือเชียงใหม่นนทบุรีและกรุงเทพรวม13จุดสามารถยึดทรัพย์ได้รวมกว่า 1,200 ล้านบาทแบ่งเป็นรถยนต์77คันโฉนดที่ดิน84ฉบับทองรูปพรรณน้ำหนักประมาณ50บาทธนบัตรไทยและต่างประเทศอีกเกือบ10ล้านบาทนาฬิกาหรูจุดใหญ่ที่สุดก็คือที่เชียงใหม่นะครับยึดทรัพย์ได้มากที่สุดนะครับเป็นรถยนต์กว่า50คันซึ่งเจ้าของทรัพย์มีความเกี่ยวเนื่องกับนางสาวธารารัตน์แต่ว่าเจ้าตัวอ้างว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของภรรยาที่เป็นชาวจีนโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลส่วนที่เหลืออีกมูลค่า924ล้านเป็นทรัพย์สินที่ปปง.มีคำสั่งอายัดไว้ก่อนหน้านี้โดยคดีนี้มีผู้แจ้งความกับตำรวจไซเบอร์แล้ว54คนนะครับและจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มของธารารัตน์นี่มีการโอนเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทบางส่วนโอนไปที่บัญชีเงินฝากของกลุ่มเว็บพนันออนไลน์เพื่ออำพรางธุรกรรมและแปลงสภาพทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินห้องชุดสลากออมสินเงินฝากในบัญชีที่ปปง.สั่งอายัดไว้แล้วกว่า238รายการนอกจากนี้กลุ่มของนางสาวธารารัตน์ก็ยังเคยถูกดำเนินคดีและแจ้งอายัดบัญชีเงินฝากในคดีช่อโกงประชาชนในหลายท้องที่ทั้งที่อุบลราชธานีขอนแก่นและกรุงเทพมหานครด้านนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ก็บอกว่าตามขั้นตอนการคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหายผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ภายใน90วันเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งนำทรัพย์มาคืนให้ผู้เสียหายส่วนนางธารารัตน์พร้อมพวก3คนปปง.ได้แจ้งข้อหาไปแล้วบางส่วนครับแต่ว่าสำนักงานปปง.ก็แถลงผลยึดทรัพย์ปี2566นะครับที่สามารถดำเนินการอายัดทรัพย์สินได้กว่า 12,000 ล้านบาทเป็นทรัพย์สินที่ยึดและอายัดแล้ว19คดีมูลค่า995ล้านบาทคือคดีของนางสาวธารารัตน์คดีหลอกลงทุนแอปพลิเคชันไทยเดลี่ชักชวนทำงานหารายได้เสริมหลอกขายเพชรออนไลน์ที่มีผู้เสียหายกว่า500รายโ
ส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้อัยการยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินจำนวน16คดีมูลค่า 2,143 ล้านบาทและขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินชดใช้คืนให้ผู้เสียหายอีก8คดีมูลค่า318ล้านบาทครับอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบริษัท Star Corporation ทั้งหมด7รายพร้อมกับนำตัวส่งศาลอาญารัชดาและก็ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับทำให้คดีนี้นายสัทธาจันทรเศรษฐเลิศอดีตผู้บริหารทางด้านการเงินของบริษัทสตาร์คและเป็นคนแรกๆที่ออกมาเปิดโปงว่าถูกสั่งให้ตกแต่งบัญชีงบการเงินของบริษัทต้องถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำทันทีนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตนะครับว่ามีคนสำคัญหลายคนที่ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ายังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายของบริษัทสตาร์คที่ถูกก.ล.ต.กล่าวโทษด้วยแต่ไม่มีชื่อในกลุ่มที่ถูกสั่งฟ้องหรือถูกสั่งสอบเพิ่มทำให้ผู้เสียหายจากหุ้นสตาร์คก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าชื่อหลุดหายไประหว่างทางได้อย่างไรคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับผู้ต้องหา7รายที่พนักงานอัยการคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องและส่งฟ้องต่อศาลอาญารัชดาเมื่อบ่ายวันนี้ประกอบด้วยนายสัทธาจันทระเศรษฐเลิศอดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่น2คือบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่น3บริษัทเฟลดอชอินเตอร์เนชั่นแนล4บริษัทอดิสรสงขลา5บริษัทไทยเคเบิลอินเตอร์เนชั่นแนล6บริษัทเอเชียแปซิฟิกดีลลิ่งซึ่งบริษัทเหล่านี้อยู่ในเครือของสตาร์คและ7นางสาวณัฏยาปราเพชรผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องในการตกแต่งบัญชีหุ้นบริษัทสตาร์คด้วยแม้ว่าทนายความยื่นหลักทรัพย์เป็นสลากออมสินมูลค่า10ล้านบาทเพื่อหวังประกันตัวนายสัทธาแต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งหมดและถูกคุมขังเข้าเรือนจำทันทีคดีนี้ยังมีสำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาอีก4คนที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องแยกเป็นสำนวนคดีนายบรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทสตาร์คและนางสาวยศบวรอมฤทธิ์ที่เป็นเลขานุการพนักงานอัยการให้สอบสวนเพิ่มส่วนอีก2คนคือนายกิตติศักดิ์จิตประเสริฐงามวันนี้ให้ทนายมารับฟังคำสั่งโดยแจ้งว่าป่วยอัยการจึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมและอีกสำนวนที่สำคัญคือกรณีนายธนินทร์เย็นสุดใจที่ขณะนี้หลบหนีอยู่ต่างประเทศนอกจาก4สำนวนดังกล่าวแล้วที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ลงทุนหุ้นกู้และเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้ตั้งข้อสังเกตว่านายชินวัตรอัศวโภคีเป็นอีก1คนที่มีบทบาทสำคัญคดีนี้และถูกก.ล.ต.กล่าวโทษตั้งแต่ต้นแต่กลับไม่มีชื่อถูกสั่งฟ้องหรือให้สอบสวนเพิ่มผู้เสียหายเห็นว่าเรื่องนี้ผิดปกติจึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงสิ่งที่น่าสนใจคือชื่อของผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งเป็นมือกฎหมายของบริษัทสตาร์คเนี่ยคือคุณชินวัตรอัศวโภคีเนี่ยชื่อนี้หายไปอันนี้ต้องฝากสื่อมวลชนช่วยตามนะครับว่าเหตุใดชื่อของคุณชินวัตรอัศวโภคีซึ่งเหมือนกับเป็นมือกฎหมายสำคัญของทีมสตาร์คเนี่ยคุณชนินเย็นสุดใจซึ่งหนีไปแล้วเป็นมือการลงทุนนะครับคุณเอวรรณรัตน์เป็นเจ้าของเงินที่เอามาลงทุนนะครับส่วนคุณชินวัตรเนี่ยตามกระแสข่าวคือเป็นนักกฎหมายรู้เรื่องสัญญาการทำธุรกรรมวันนี้ชื่อเขาหายไปแต่มีชื่อของคุณนาฏยาโผล่เข้ามานะครับในส่วนของคนที่ยังไม่ได้สั่งฟ้องวันนี้มีทั้งหมด4รายนะครับรายแรกก็คือคุณเอวรรณรัตน์และรายที่2คือคุณยศบวรอมฤทธิ์2คนนี้ก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในคดีสตาร์คแต่อัยการท่านบอกว่าท่านยังไม่ฟ้องเพราะต้องสอบเพิ่มไม่ได้หมายความว่าไม่ฟ้องนะครับและท่านอัยการส่งสัญญาณว่าน่าจะฟ้องด้วยแต่ขอสืบสวนสอบสวนพยานโดยดีเอสไอเพิ่มกลุ่มผู้เสียหายจากหุ้นกู้สตาร์คยังเรียกร้องให้ทั้ง DSI และพนักงานอัยการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อนำทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีในศาลเพราะหลักฐานที่ปรากฏจะนำไปสู่การฟ้องคดีทางแพ่งภาคประชาชนเนี่ยจะเดินหน้าฟ้องคดีแพ่งเพราะเรารู้ว่าคดีอาญาเนี่ยไม่ได้ทำให้เราได้เงินคืนมาคดีอาญาเนี่ยเป็นคดีที่ทำให้เราพยานหลักฐานเพราะคนไม่อยากเข้าคุกก็อาจจะยอมสารภาพชี้เป้าไปได้ว่าคนที่ทำผิดจริงๆคือใครแต่ประชาชนคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าที่เสียเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตไปบางท่านเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับท่านต้องการให้คดีอาญาเดินเพราะเราจะได้เอาหลักฐานในคดีอาญาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในทางคดีแพ่งได้สำหรับนายสัทธาที่ถูกนำตัวเข้าเรือนจำไปแล้วนั้นปรากฏว่าเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาเขาส่งหนังสือถึงอัยการคดีพิเศษและอีกหลายหน่วยงานรวมถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรมหนังสือระบุว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าเขามีอำนาจสั่งการทุกหน่วยงานและทุกแผนกของบริษัทสตาร์คและบริษัทย่อยซึ่งเขายืนยันว่าไม่เป็นความจริงและระบุว่าการที่กล่าวหาเขาเช่นนั้นเป็นการเปิดช่องให้กับนายบรรณรัตน์ที่เป็นผู้มีอำนาจตัวจริงของสตาร์คพ้นผิดหรือไม่
ขาจึงขอให้อัยการสอบเพิ่มในประเด็นความรับผิดชอบในงานของเขารวมถึงการครอบงำกิจการของนายบรรณรัตน์ต่อบริษัทสตาร์คและบริษัทย่อยในเครือด้วยอย่างไรก็ตามรักษาการอธิบดี DSI ยืนยันว่าการสอบสวนเป็นไปโดยชอบแล้วและส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้พนักงานอัยการแล้วถือเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการโดยตรงว่าจะสั่งฟ้องใครบ้างกระทั่งวันนี้ที่มีความเห็นสั่งฟ้อง7รายดังกล่าวและที่เหลือ2รายคือนายบรรณรัตน์และนางสาวยศบวรที่พนักงานอัยการให้สอบสวนเพิ่มมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานในช่วงหลังวันนี้คนไทยมักจะถูกเอาเปรียบนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเป็นผู้บริโภคในหลากหลายรูปแบบตกเป็นเหยื่อของการซื้อสินค้าต่างๆวันนี้มีข่าวดีนะครับถ้าใครก็ตามถูกเอารัดเอาเปรียบสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เปิดสายด่วน1502พร้อมไปที่ปรึกษาให้นะครับฟ้องร้องหรือไกล่เกลี่ยให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแก้วเจริญวงศ์ครับการซื้อสินค้าออนไลน์และไม่ได้สิ่งของหรือซื้อโทรศัพท์แต่กลับได้แปลงซักผ้าสินค้าไม่ตรงปกจึงกลายเป็นเรื่องร้องเรียนมากที่สุดของสภาองค์กรของผู้บริโภคอีกทั้งเพจชื่อดังก็ถูกปลอมทุกเพจจนหลายครั้งกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เก็บออมเงินไว้ซื้อ iPad แต่กลับถูกฉ้อโกงและเด็กก็หาทางออกไม่ได้จนนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่หากเด็กได้รับคำแนะนำและมีผู้ให้การช่วยเหลือหาทางออกเหตุร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เปิดตัวสายด่วนสภาผู้บริโภค1502รับปรึกษาร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคเพื่อหาทางออกให้กับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมปัญหาของการซื้อขายออนไลน์เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยติดตามเอาเงินคืนยากเนื่องจากเวลาจ่ายเงินไปเนี่ยก็จ่ายกับถ้าคนที่ไปส่งของที่บ้านนะฮะ เราก็ต้องจ่ายกับคนที่ไปส่งของสภากรผู้บริโภคขนาดนี้เรารณรงค์เพื่อที่จะป้องกันปัญหานะฮะว่าให้เปิดดูก่อนจ่ายเงินซึ่งควรจะเป็นสิทธิของผู้บริโภคเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณโทรไปที่ขนส่งนะบริษัททั้งหลายเนี่ยใครโทรติดเนี่ยแจ้งมาที่สภาได้เลยเพราะไม่มีวันโทรติดนะหาตัวคนส่งก็ไม่เจอโทรก็ยากกว่าจะโทรก็ติดเพราะนั้นเราคิดว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องร้องเรียนกันด้วยเนี่ยก็คือให้ผู้บริโภคมีโอกาสเปิดกล่องก่อนจ่ายเงินนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคด้วยนะคะนอกจากสายด่วน1502ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และทนายความให้คำปรึกษาไกล่เกลี่ยหรือฟ้องร้องคู่กรณีแล้วยังมีเรื่องไม่เป็นธรรมที่ชาวไทยต้องจ่ายและสภาองค์กรของผู้บริโภคต้องการผลักดันคือเราคิดว่า เราก็อยากเห็นการช่วยเหลือนะฮะแล้วการมีหน่วยที่ช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้ยากเลขสี่ตัวมันไม่ได้ยากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงเมื่อเขามาร้องเรียนแล้วเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเราได้แก้ปัญหาให้เขาจริงๆการร้องเรียนของเขามีความหมายนะฮะเพราะนั้นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยต้องเข้าใจคนร้องเรียนและต้องช่วยเหลือจริงๆนะฮะนั่นคือประเด็นหนึ่งแล้วก็จากเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราต้องไปดูว่ามันเกิดปัญหาในระบบมีความผิดปกติอะไรมีช่องว่างของกฎหมายไหมเราจะป้องกันปัญหานี้ยังไงซึ่งนั้นก็คงเป็นทางที่เราจะต้องทำกว่า 30,000 เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำเร็จไปแล้ว 80% มีการฟ้องร้องชนะคดีและกรณีล่าสุดที่ผู้บริโภคได้รับ SMS ปลอมขณะนี้ได้มีการฟ้องร้องสถาบันการเงินให้เป็นคดีความแล้วสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานหลังจากที่เมื่อวานนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษนำหมายจับไปติดตามจับผู้ต้องหา4คนในคดีส่งออกชิ้นส่วนไก่ชำแหละโดยเฉพาะตีนไก่ด้วยวิธีนำเข้าจากต่างประเทศแถบอเมริกาใต้มาสวมสิทธิ์เป็นสินค้าไทยนะครับเพื่อส่งไปจีนซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคนสำคัญก็คือนายหลี่เซิงเกียวหรือเฮียเก้าซึ่งมีภาพเฮียเก้านี่ถ่ายภาพคู่กับนักการเมืองจำนวนมากนะครับซึ่งรวมทั้งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับวันนี้นายเฉลิมชัยก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยืนยันว่าไม่ได้มีสัมพันธ์เครือญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเฮียเก้าและไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเขาและนายชีวิตบอกว่าเกลียดการทุจริตคอร์รัปชันยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีที่เมื่อวานนี้ DSI นำหมายจับเข้าตรวจค้นและติดตามผู้ต้องหาในขบวนการนำเข้าไก่โดยผิดกฎหมายเพื่อส่งต่อไปประเทศจีนในคดีพิเศษที่127/2566มีนายหลี่เซิ่งเจียวหรือเฮียก้าวนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียรวมอยู่ด้วยครับนายเฉลิมชัยยืนยันว่ากรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาคือนายหลี่เซิ่งเจียวนี่เป็นพี่น้องต่างมารดากับนายเฉลิมชัยนั้นบอกว่าเป็นเรื่องเท็จเพราะว่าพ่อของนายเฉลิมชัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า80ปีแล้วครับหลังจากที่พ่อมาอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยกลับไปเมืองจีนอีกเลยแล้วจะไปมีลูกที่จีนได้อย่างไรหรือกรณีครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนทั่วไปที่มีญาติอยู่ในจีนและญาติชาวจีนก็สามารถมาทำธุรกิจในไทยได้ซึ่งถ้าบุคคลเหล่านั้นทำผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนอกจากนี้นายเฉลิมชัยบอกว่าไม่รู้จักบ้านของนายหลี่รวมไปถึงไม่เคยไปบ้านและที่ทำงานของเขาด้วยส่วนกรณีที่เคยเจอกันในงานก็เป็นเพราะว่าได้รับเชิญให้ไปร่วมงานในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีนักธุรกิจและข้าราชการมาร่วมงานจำนวนมากและเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะรู้ได้ทั้งหมดว่าใครทำอะไรอย่างไรบ้างส่วนลูกชายของนายหลี่ก็คือนายกรินปิยพรไพบูลย์ซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกันกับนายวิรัติปิยพรไพบูลย์พี่ชายของนายเฉลิมชัยและนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์และเป็นหลานชายของนายเฉลิมชัยนั้นนายเฉลิมชัยบอกว่ารู้แค่ว่าเป็นการมาขอใช้นามสกุลแต่ไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้นายเฉลิมชัยบอกอีกนะครับว่านายชีวิตนั้นไม่เคยเอื้อผลประโยชน์ให้คนพวกนี้ไม่เคยรับเงินสกปรกทั้งต่อหน้าและลับหลังเพราะว่าในชีวิตเกลียดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการกระทำความผิดของใครบุคคลนั้นต้องรับโทษและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อไปในชั้นศาลไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการยกเว้นซึ่งไม่เคยปกป้องคนที่ทำผิดอยู่แล้วโดยบอกกับคนใกล้ชิดและข้าราชการแล้วว่าถ้าใครทำอะไรที่ผิดกฎหมายจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือปกป้องเด็ดขาดนายเฉลิมชัยก็พูดตอนหนึ่งนะครับว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิดถ้าคนทำผิดเป็นญาติหรือคนสนิทก็ต้องได้รับโทษไม่ปกป้องอยู่แล้วขอให้เอาความจริงมาพูดอย่าเอาประเด็นการเมืองมาโยงไม่มีประโยชน์นายเฉลิมชัยบอกอีกนะครับว่าสามารถชี้แจงทุกอย่างและสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนที่ปรากฏข่าวพบการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนตอนนั้นก็ได้สั่งให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ว่าห้ามปล่อยเนื้อหมูเหล่านั้นออกมาจากท่าเรือหรือสถานที่ต่างๆต้องไม่มีการเคลียร์หรือยินยอมให้นำเนื้อหมูเหล่านั้นออกมาถ้าถูกนำเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายคำสั่งนี้ก็เลยเป็นที่มาของการอายัดเนื้อหมูร้อยกว่าตู้ซึ่งสามารถไปสอบถามเรื่องคำสั่งนี้จากข้าราชการของกระทรวงได้ขณะที่ทางกระทรวงก็ได้จับกุมอายัดและทำลายเนื้อหมูเถื่อนแล้วส่วนจะมีข้าราชการคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการในส่วนตัวของนายเฉลิมชัยนะครับตอนนี้ให้ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการแต่ว่านายเฉลิมชัยก็บอกนะครับว่าถ้าใครมาทำอะไรให้ได้รับความเสียหายก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับมาติดตามความคืบหน้ากรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังบุกทลายบ่อนใหญ่กลางเมืองนครศรีธรรมราชหลังจากที่จับกุมดำเนินคดีกับเจ้ามือและนักพนันทั้ง127คนไปแล้ววันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งให้ตรวจสอบว่ามีข้าราชการในสังกัดเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์จากบ่อนแห่งนี้หรือไม่หลังจากที่ปรากฏหลักฐานพบเงินหมุนเวียนต่อวันจำนวนหลายล้านบาทล่าสุดตำรวจภูธรภาค8ก็มีคำสั่งย้ายผู้กำกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชแล้วครับขณะที่ฝ่ายปกครองเองก็มีคำสั่งย้ายปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองด้วยเช่นกันติดตามความคืบหน้าและเบื้องหลังปฏิบัติการนี้ในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับครับเร็วครับนี่เป็นคลิปหลักฐานจากทีมสายลับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบันทึกพฤติกรรมความเคลื่อนไหวในบ่อนการพนันขนาดใหญ่กลางเมืองนครศรีธรรมราชมีทั้งไพ่และโปปั่นในหนึ่งวันจะมีเจ้ามือและนักพนันหมุนเวียนกันเข้ามาที่นี่หลายร้อยคนด้วยภายในถงอาคารมีบริการครบวงจรทั้งอาหารและเครื่องดื่มการสืบสวนพบว่าแค่วันเดียวที่นี่มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า8ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งบ่อนใหญ่ที่กล้าเปิดต้อนรับศักราชใหม่โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายจนถูกตั้งคำถามว่าที่กล้าและเปิดกลางเมืองได้ขนาดนี้ได้ไฟเขียวมาจากใครหรือไม่นี่คือบ่อนที่ชุดปฏิบัติการพิเศษติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วพบว่าย้ายมาหลายสถานที่จนกระทั่งมีประชาชนร้องไปที่ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ชี้เป้าอาคารหลังใหม่มีการก่อสร้างกำแพงสูงเกือบ3เมตรซ่อนอำพรางอยู่ในซอยที่มีด่านและประตูกั้นถึง3ชั้นมีระบบความปลอดภัยวางคนเฝ้าได้ดูต้นทางตั้งแต่ปากทางเข้าไปจนถึงหน้าประตูจนเป็นที่มาของปฏิบัติการพญาชิงชัยกระทั่งเมื่อวานนี้ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมจับกุมตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับเจ้ามือและนักพนันมากถึง127คนจริงๆแล้วกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับโดยเมื่อปลายปีมท.1ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปจับกุมบ่อนใหญ่และครั้งนี้ก็บ่อนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเราลงมาที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ่อนที่ลักลอบเปิดอยู่ในเขตอำเภอเมืองซึ่งก็มีการร้องผ่านศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยครับบ่อนการพนันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบสังคมเพิ่มเติมจากสถานบริการอาวุธปืนและยาเสพติดในทางผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งท่านอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านให้ความสำคัญนะครับบางครั้งท่านอาจจะแจ้งเบาะแสร้องเรียนเข้ามาโดยตรงนะครับเพราะว่ามีผู้อินบ็อกซ์เข้าไปหาท่านโดยตรงก็มีอย่างครั้งเนี้ยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับทางทีมงานของท่านชาดาไทเศรษนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นผู้แจ้งมาโดยตรงเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้าไปหาท่านนะครับผลจากปฏิบัติการพญาชิงชัยทำให้วันนี้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการปล่อยปละละเลยหรือมีใครรับผลประโยชน์จากบ่อนหรือไม่และเป็นไปตามคาดเมื่อตำรวจภูธรภาค8มีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสภ.เมืองนครศรีธรรมราชและตั้งกรรมการสอบสวนทันทีขณะที่ฝ่ายปกครองก็มีคำสั่งย้ายปลัดอำเภอเมืองที่รับผิดชอบพื้นที่เช่นเดียวกันคือเรื่องของบ่อนเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันมานานนะครับแต่อีกมุมนึงในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเนี่ยนะครับค่อนข้างมากนะครับเราก็พบว่าเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยมันมีมิติที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับในหลายๆมิติเป็นผลกระทบทางสังคมนะครับคือหนึ่งละการร้องเรียนของผู้ที่ร้องเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับเข้าไปเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็มีการติดตามทวงหนี้อะไรกันมาต่อเนื่องมานะครับจนบางครั้งเนี่ยก็ใช้ความรุนแรงก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มที่แอบแฝงอยู่ในบ่อนการพนันเนี่ยเป็นเครือข่ายมีทั้งผู้มีอิทธิพลมีทั้งมือปืนนะครับที่ผ่านมาก็เคยมีการยิงกันตายนะครับในบ่อนไม่เฉพาะที่ภาคใต้นะครับอีกหลายๆแห่งที่เราพบนะครับนอกจากการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเลขบัญชีธนาคารที่ปรากฏรวมทั้งเส้นทางการเงินจะถูกส่งต่อให้กับปปง.ตรวจสอบและอายัดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและชุดปฏิบัติการพิเศษได้แจ้งเตือนทุกท้องที่โดยเฉพาะบ่อนที่คุยว่าเคลียร์กับพื้นที่มาแล้วเตรียมพบกับการจู่โจมสายฟ้าแลบอีกครั้งเร็วๆนี้สถาพรด่านขุนทศข่าวสามมิติรายงานพรุ่งนี้หลายสถานที่ก็เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะครับประจำปี2567ซึ่งก็รวมทั้งทำเนียบรัฐบาลนะครับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีปีนี้ก็คือมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยครับเราไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับสำนักโฆษกสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็นำการ์ดอวยพรจากเยาวชนทั่วประเทศที่ส่งมาอวยพรนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ2567จำนวนกว่า30ฉบับมาติดบอร์ดที่ชั้น2ตึกประชาการ2ทำเนียบรัฐบาลถือเป็นครั้งแรกนะครับหลังรับตำแหน่งนายกสำหรับข้อความจากการ์ดที่นำมาเปิดเผยส่วนใหญ่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นขอให้นายกเศรษฐามีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงขอบคุณที่ยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติส่วนนายกก็โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่าเด็กๆนำการ์ดที่น่ารักทำให้เองมาถึงห้องทำงานเห็นเด็กๆยิ้มแย้มคุยกันอย่างสนุกสนานก็ทำให้อยากให้ความมั่นใจกับเด็กๆทุกคนในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศว่าอนาคตของประเทศจะไปในทิศทางที่ดีแน่นอนอยากให้เด็กๆเติบโตขึ้นในสังคมที่ดีจะพยายามสร้างสังคมนั้นให้กับทุกคนครับส่วนบรรยากาศที่ทำเนียบนะครับก็จัดเตรียมพร้อมสถานที่รับงานวันเด็กแห่งชาติพรุ่งนี้เสาร์ที่13มกราคมตั้งแต่8นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีก่อนหน้านี้นายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมดแล้ว
แต่ได้นำซากไดโนเสาร์สายพันธุ์ซอรพอดคอยาวกินพืชจำลองมาจากโครงกระดูกจริงนะครับนำมาจากพิพิธภัณฑ์สุรินทร์ที่กาฬสินธุ์มาจัดแสดงบริเวณน้ำพุด้านข้างตึกสันติไมตรีภายใต้แนวคิดร่วมเรียนรู้สนุกเล่นตื่นเต้นในดินแดนไดโนเสาร์ให้เด็กๆได้มาศึกษาเรียนรู้ครับไฮไลท์ก็คือการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและห้องทำงานในตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ด้านหน้าก็จัดแสดงรถไมโครคาร์ยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2 6คันและรถคลาสสิกคาร์นะครับมาบริการน้ำดื่มให้เด็กอีก1คันจากบริษัทเจษดาเทคนิคมิวเซียมและก็มีนิทรรศการกิจกรรมบนเวทีเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลรวมถึงแจกอาหารขนมต่างๆสำหรับเด็กที่มาร่วมงานนะครับบรรดาเหล่าทัพต่างๆก็พร้อมจัดงานวันเด็กเน้นเปิดประสบการณ์มุมมองใหม่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางทหารเปิดกองบัญชาการกองทัพบกเตรียมต้อนรับเด็กๆนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ย้ำคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยโดยที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานวันเด็กส่วนกลางของกองทัพบกพลเอกเจริญชัยหินทาวผู้บัญชาการทหารบกก็จะมาเปิดงานและพบเด็กๆในวันพรุ่งนี้ด้วยความพิเศษของปีนี้ก็คือต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติและกำแพงอนุสรณ์กองทัพบกจึงจัดแสดงความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกองทัพรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เช่นรถฮัมวีติดตั้งอาวุธรถยานเกราะล้อยางจากยูเครนขณะที่ส่วนภูมิภาคก็จัดในหน่วยทหารขนาดใหญ่นะครับเช่นค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พิษณุโลกค่ายสุรนารีที่นครราชสีมาค่ายบุรชัดที่ราชบุรีค่ายวชิราวุธที่นครศรีธรรมราชและค่ายสุรินทร์จังหวัดปัตตานีส่วนกองทัพอากาศส่วนกลางก็จัดงานที่ฝูงบิน601กองบิน6พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติและสนามบินเล็กกองทัพอากาศที่ทุ่งศรีกันส่วนภาคเอกชนครับก็อย่างเช่นที่สวนนงนุชพัทยาครับนายกำพลตันสัจจาก็มอบของขวัญให้วันเด็กแห่งชาติปีนี้ให้เด็กเที่ยวชมสวนฟรีทุกคนและมีจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่2วันเต็มนะครับวันเสาร์ที่13และอาทิตย์ที่14มกราคมและพิเศษสุดสำหรับวันเด็กเด็กสามารถพาผู้ปกครองเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณฟรีเฉพาะ2วันนี้เท่านั้นนะครับเด็กที่มากับผู้ปกครองความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรเข้าชมสวนสวยฟรีทุกวันรับของรางวัลเตรียมไว้แจกฟรีมากมายนะครับเข้าชมสวนที่ติด1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกมีโซนไดโนเสาร์ที่มีมากกว่า 1,300 ตัวด้วยกระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดสำรวจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ2567สำรวจความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั่วประเทศทุกภูมิภาคนะครับ 21,627 คนพบว่าอันดับ1ที่เด็กอยากร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติคือชมการแสดงคอนเสิร์ตการแสดงดนตรีร้อยละ 49.35 อันดับ2การเล่นเกมชิงรางวัลร้อยละ 43.50 บุคคลที่เด็กต้องการพบเจอมากที่สุดอันดับหนึ่งก็แน่นอนนะครับก็คือพวกศิลปินนักร้องนักดนตรีซึ่งก็เช่นลิซ่าแบ็คพิงค์วงทรีแมนดาววงแบ็คพิงค์เจนนี่วง BTS เหล่านี้เป็นต้นครับผู้ว่ากทมก็พร้อมที่จะชี้แจงประเด็นร่างผังเมืองรวมกทมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถูกตั้งคำถามว่าเอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่มหรือไม่ติดตามพร้อมกับข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยินดีชี้แจงประเด็นร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรหลังถูกตั้งคำถามว่าผังเมืองรวมอาจจะเอื้อประโยชน์กับบางกลุ่มระบุว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนสนใจเพราะเป็นเรื่องสำคัญควรจะคุยกันด้วยเหตุผลเบื้องต้นได้มอบหมายรองผู้ว่ากทมจัดเตรียมข้อมูลไว้แล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางมุกดาวันเลื่องศรีนินส.ส.เขต8นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยเรื่องการแจกเงินไปลงคะแนนให้ตัวเองหัวละ500บาทรวมเป็นเงิน 25,000 บาทและเรื่องการแจกเงินให้ไปฟังการปราศัยโดยขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไปซึ่งต้องไปต่อสู้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลแต่ทันทีที่ศาลรับคำร้องไว้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำตัดสินตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิตแถลงผลการจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่
ว่า 48,810 ซองมูลค่า45ล้านบาทจับผู้ต้องหาได้1คนโดยคดีนี้เป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ค้าบุหรี่ต่างประเทศรายใหญ่ประมาณ 29,43 ซองย่านฝั่งทนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมากสทช.แถลงมาตรการจัดระเบียบซิมการ์ดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยกำหนดให้ผู้ถือครองซิมการ์ดตั้งแต่6หมายเลขขึ้นไปมายืนยันตัวตนโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่16มกราคมนี้ถ้าผู้ถือครองซิมการ์ดรายใดไม่มายืนยันตัวตนในกำหนดหมายเลขอาจจะถูกระงับการใช้งานและถูกเพิกถอนในที่สุดสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีครบรอบ207ปีในงานมีจัดพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับมีนางรำกว่า 2,000 คนรำถวายทั้ง4ทิศของศาลหลักเมืองราชบุรีไฮไลท์ก็คือขึ้นไปรำที่บริเวณสะพานธนรัฐและก็สะพานรถไฟคานขึงแห่งแรกในประเทศไทยแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองราชบุรีนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ